ี้จ๊ะเราจะมาให้อาหารปลานะครับเป็นปลาเหยื่อโอเคไม่ดราม่านะเพราะว่าเขาก็คือเป็นปลาที่ตกเขาเรียกว่าอะไรเขาเพาะมาแล้วก็พวกนี้จะเป็นปลาคัดทิ้งเป็นปลาตกเกตเขาก็จะมาเป็นปลาเหยื่อดีกว่าการที่เขาเอาไปปล่อยในธรรมชาติแน่นอนโอเคเนาะคนเลี้ยงปลาจะเข้าใจครับอันนี้คือเรื่องปกติเราเลี้ยงปลากินเนื้อเราก็ต้องให้เขากินเนื้อครับถ้าเราเลี้ยงไม่ได้เราให้เหยื่อไม่ได้เราก็อย่าเลี้ยงแค่นั้นเองแต่เหมือนไปเทน้ำออกยากไปการให้ปลาเหยื่อผมจะไม่ได้เอาน้ำที่มากัดถุงใส่ไปนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเชื้อโรคแต่เอาจริงๆคือถ้าจะสะอาดก็เอาแช่ด่างทับทิมหน่อยก็ดีครับแต่ว่าของผมก็แค่เอาเคลียร์น้ำออกแล้วก็ใส่เข้าไปเลยปกติไม่ได้ให้บ่อยจะนานๆที2เดือน3เดือนหนึ่งให้ทีนึงคือปกติก็จะกินที่เห็นนะครับที่ถ่ายลงก็คือจะเป็นกุ้งขาวเป็นหนอนด้วงแช่แข็งเป็นหนอนนกเป็นกุ้งฝอยมากกว่าตู้ล่างยังไม่ว่างถ่ายเลยครับพี่บอกจะถ่ายตัวโลวาน่าแอฟริกากับเต่าหมูบินให้ดูเดี๋ยวรอเคลียร์งานให้เรียบร้อยแล้วก็พื้นที่โล่งๆเดี๋ยวจะถ่ายทีเพราะว่าของมันเยอะมากปกติ
จะไม่ที่ให้ปลาเหยื่อก็จะมีปลายี่สกปลาจีนครับแล้วก็ใช้พวกโคเมดมันพวกเนี้ยจะเป็นปลาเหยื่อที่สะอาดหน่อยแต่ว่าพวกปลานิลอะไรจะไม่ได้ให้เลยเพราะว่าจะค่อนข้างมีเชื้อโรคเยอะแล้วก็ตัวหัวกระดูกอะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างแข็งครับโอเค